สวัสดีครับอยู่กับพวกเรา Thanks.com และผม Ice Thanks.com ครับถ้าพูดถึงแบรนด์ที่มีชื่อว่า Zotac หลายๆคนจะมองแล้วก็นึกไปถึงการ์ดจอถูกไหมฮะเพราะว่า Zotac เนี่ยทำการ์ดจอออกมาได้น่าสนใจนะครับด้วยดีไซน์ความอลังการรวมไปถึงความแรงที่มันชอบแรงกว่าชาวบ้านเขานะฮะแล้ว Dewas เองก็ทำราคาขาย Zotac ได้แบบมันน่าเย้ายวนซะจริงๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับ Zotac ไม่ได้ทำแค่การ์ดจอเท่านั้นเขาทำเป็นมินิ PC คอมพิวเตอร์เครื่องเล็กๆนะครับตัวเล็กๆเท่ากระเป๋าใส่ก็มีนะแล้วก็จะมีอุปกรณ์ชิ้นเล็กชิ้นน้อยครับเป็นแกดเจ็ตเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นในวันนี้นะฮะเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้ในยามขับขันหรือแม้กระทั่งใช้ในยามที่มันจำเป็นนะฮะซึ่งมันสามารถพกพาไปไหนมาไหนได้เหมาะอย่างยิ่งครับสำหรับคนที่มี SSD อยู่สมมติว่าคุณจะใช้ copy file นะฮะถ่ายเทไฟล์โอนถ่ายไฟล์โดยพก SSD เพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นพร้อมกับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนี้คุณก็จะสามารถใช้งานมันได้ทุกที่ง่ายจริงๆเพราะว่ามันคือตัวนี้ครับ Zotac USB 3.0 to 2.5 นิ้ว SATA 3 adapterอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับมันคืออะแดปเตอร์ที่แปลงจากพอร์ต SATA 3.0 นะครับแล้วก็ SATA Power เป็นปลั๊กเดียวเลยเสียบปึ้งมันจะเข้าไป2พอร์ตเลยแล้วก็แปลงออกมาเป็นสาย USB 3.0 นะเพื่อเอาไว้ใช้งานอย่างที่ได้แนะนำไปในตอนต้นนะครับอันนี้เนี่ยมันจะเป็นพอร์ต SATA นะแต่ว่าผมแนะนำให้ใช้กับ SSD อย่างเดียวพอแต่ถ้าเกิดเป็นโน้ตบุ๊กฮาร์ดดิสก์ 2.5 นิ้วที่เป็นจานหมุนหรือว่า 3.5 นิ้วที่เป็นจานหมุนเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นพอร์ต SATA ก็เถอะนะครับอันนั้นไม่แนะนำเพราะว่าเรื่องของไฟเลี้ยงจากพอร์ต USB 3.0 เนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอสำหรับการใช้งานกับฮาร์ดดิสก์ที่เป็นจานหมุนนะครับทั้ง 2.5 หรือ 3.5 นิ้วก็ตามให้เน้นมาใช้ที่เป็น SSD เลยจะดีกว่าอ่ะเดี๋ยวดูหน้าตากันครับสำหรับ Zotac adapter ตัวนี้ฮะอันนี้คือหน้าตาของตัว adapter ตัวนี้และคำว่าอะแดปเตอร์มันคือหัวแปลงนะมันจะเป็นการแปลงจากพอร์ต SATA เห็นไหมครับมันจะเป็นปลั๊กยาวแบบนี้ทั้ง SATA ที่เป็น Transfer 3.0 นะครับแล้วก็ SATA Power เสียบปุ๊บมันจะเข้าไปเลยปึ๊ก2พอร์ตพร้อมๆกันนะฮะและตรงนี้มันก็จะเป็นชุดแผงวงจรของมันเล็กๆครับขนาดประมาณไฟแช็กอันนึงอะไฟแช็กไซส์มาตรฐานอะถ้าเทียบกับมือผมก็ประมาณนี้แหละเล็กจริงนะครับแล้วก็จะมีสายที่เป็น USB 3.0 มา1เส้นนี่ฮะหัวสีน้ำเงินเห็นไหมครับถ้าเกิดเทียบขนาดแบบเบ็ดเสร็จแล้วนะตัวแค่นี้จริงๆซึ่งในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูครับเป็นการทดสอบแบนด์วิดท์ทรานสเฟอร์นะครับดูว่าถ้าเกิดว่าใช้กับ SSD นะเสียบสาย SATA 3.0 กับเมนบอร์ดนะครับได้แบนด์วิดท์เท่าไหร่กี่เมก per secนะครับทั้งอ่านและเขียนรวมไปถึงจะใช้พอร์ตเนี้ยไอ้ปลั๊กอะแดปเตอร์เนี้ยแปลงแล้วก็เสียบที่พอร์ต USB 3.0 บนเมนบอร์ดตัวเดียวกันดูซิว่าแบนด์วิดท์ทรานสเฟอร์มันเหลือเท่าไหร่แน่นอนครับมันตกอยู่แล้ว SATA 3.0 ที่เสียบตรงนะบนเมนบอร์ดกับ SATA 3.0 แปลงเป็น USB 3.0 เนี่ยมันต่างกันอยู่แล้วชัวร์นะครับวิธีการใช้ก็อย่างที่บอกนะฮะไม่ได้มีอะไรยากเลยดูรูให้ตรงครับเสียบเข้าไปตึ้งแบบนี้จบนะ SSD วันนี้ที่ใช้ก็เป็น SSD ตัวใหม่ครับนะ Dewas Natural 128 GB นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับอย่างที่บอกครับว่าเทสยังไงบ้างมาครับเดี๋ยวเริ่มกันที่การเชื่อมต่อแบบพื้นฐานทั่วไปฮะใช้สาย SATA 3.0 นะครับเสียบลงปลั๊ก SATA ที่เมนบอร์ดนะฮะอันนี้เป็นซอฟต์แวร์ที่มีชื่อว่า ASSD Benchmark นะครับแล้วก็เลือกเป็นตัวนี้เลยครับ DewasSSD E128i จริงๆให้ดูคู่นี้ก็พอนะครับคู่บนเนี่ย Sequential Read Write นะครับอ่ะเดี๋ยวเริ่มกันเลยครับแค่นี้พอนะฮะสเปคของ SSD ตัวนี้นะมันจะอยู่ที่560/460 MB/s ออกมาแล้วนะครับอันนี้แบบ SATA 3.0 นะครับใช้สาย SATA ธรรมดาอยู่ที่เท่านี้นะครับ527/460
แล้วก็การเสียบโดยใช้อะแดปเตอร์นะครับ SOTAC แปลงจาก SATA เป็น USB 3.0 ซึ่งให้เลือกตรงนี้ชื่อมันจะขึ้นเป็น ZT นะฮะ 0ASMT10510 เนี่ยแบบเนี้ย This device แล้วก็ดูคู่บนเหมือนเดิมครับ Sequential Read Write ลองดูนะฮะปกี้ตอนที่เป็นสาย SATA เนี่ยมันเป็น530/528/460นะครับเดี๋ยวดูนะฮะว่าตกเท่าไหร่ค่าเขียนและอ่านคู่บนไอ้ช้าไอ้ช้าไอ้ช้าไม่น้อยนะครับอ่ะได้แล้วนะครับค่าในการอ่านจากสาย SATA 3เนี่ยมันอยู่ที่528นะครับถ้าพอมาเป็นอะแดปเตอร์ USB ปุ๊บมันเหลือ435 เมกะไบต์/เซคและค่าในการเขียนครับ Sequential Write จากสาย SATA 3.0 ที่460 เมกะไบต์/เซคนะครับมันลงมาอยู่ที่432 เมกะไบต์/เซคโอ้โหผมปลื้มในเรื่องของค่าเขียนมากฮะเพราะเวลาเราcopy เนี่ยบางทีเราต้องใช้ความไวนะครับมันรีบมันหายไปไม่เยอะเลยฮะจาก460เหลือเป็น430เองอ่ะยังถือว่าแรงอยู่นะครับกับการเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ที่เป็น USB 3.0 แบบนี้ไม่ธรรมดาครับเป็นยังไงครับนะ SOTAC อะแดปเตอร์ SATA แปลงเป็น USB 3.0 หลายๆคนพอจะนึกออกหรือยังว่าจะเอาไปใช้งานแบบไหนถ้ายังนะครับสมมติว่าคุณจะพกพา SSD ไปสักลูกนึงนะคุณลองคิดดูการที่เราจะไปดิ้นรนหาบ็อกซ์แปลงเนี่ยเป็นไอ้ USB 3.0 เนี่ยมันยากนะและราคามันก็แพงแต่อะแดปเตอร์ตัวเนี้ยตัวเดียวเนี่ยมันชิ้นแค่เนี้ยนะฮะแล้วราคาของมันอยู่ที่380 บาท Lazada ครับถ้า Lazada ของหมดก็อินบ็อกซ์ไปเลยฮะแฟนเพจของ Dewa Central เอง380ครับต่อ1ชิ้นประกัน3ปีโอ้ใช้งานสะดวกแล้วก็ความเร็วก็อย่างที่เทสไว้ให้ดูมันแทบไม่หายเลยนะน่าตกใจมากในส่วนของ Sequential Write นะครับจาก SATA 3.0 460 เมกเนี่ยพอมาใช้อะแดปเตอร์ตัวเนี้ยมันกลายเป็น432 เมกมันหายไป30 เมกเองนะถือว่าน้อยมากนะครับก็คือยังคงสปีดของตัว SSD ได้อยู่นะครับไม่ธรรมดาครับ380นะฮะอย่าลืมไปเน้นดูกันอีกทีนึงถ้า Lazada หมดสั่งผ่านแฟนเพจ Dewa ได้เลยนะครับ inbox ไปเลยง่ายๆแค่นี้นะครับวันนี้สบายๆชิลๆแต่มันเป็นอะไรที่ลองคิดดูอ่ะผมว่าหลายๆคนน่าจะเจอปัญหาประสบกับตัวเองแน่นอนบางทีเฮ้ยกูจะหาบล็อกแปลงยังไงดีว่ามันต้องใช้เนี่ยติดตัวไว้ครับติดรถไว้ติดตัวติดกระเป๋าเดินทางไว้กระเป๋ากุ้งกระเป๋ากล้องได้ใช้แน่นอนจริงๆเดี๋ยวผมก็จะติดไว้เลย1ตัวนะฮะก็ตามนี้นะครับฝากเอางี้แล้วกันตอนนี้เรามีอยู่เดี๋ยวเราแจก1ตัวนะครับวิธีการยังไงเหมือนเดิมครับแชร์นะฮะแล้วก็แฮชแท็กตามที่เราแชร์โพสต์ที่หน้าแฟนเพจเราลองแฮชแท็กอะไรบ้างก็ว่ากันไปจะเอาไปใช้อะไรตั้งแคปชั่นด้วยอยากได้เพราะอะไรนะแล้วก็แฮชแท็กอย่างที่บอกไปง่ายๆแค่นี้เดี๋ยวแจกมีแค่1รางวัลเท่านั้นนะครับอะแดปเตอร์ SOTAC ตัวนี้อ่ะอย่าลืมครับช่วยกันไลค์ Subscribe and Share ด้วยขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ทุกๆเจ้าครับที่ซัพพอร์ตเราทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังถ้าไม่มีพวกท่านเราอยู่ไม่ได้ถึงทุกวันนี้ครับทุกๆท่านทุกๆคนทุกๆอย่างคือกำลังใจสุดท้ายนี้ขอบคุณคอมพิวเตอร์ที่ทำให้เรามาเจอกัน Thanks Com สวัสดีครับ